าจะเจอตัวนี้ยังไงก็ต้องเจอเคมีนะ fundamental of chemistry มันเป็นตัวพื้นฐานอะจะเรียนไม่เหมือนวิทยานะแต่ก็พอๆกันอะแล้ววิทยาเคมีก็จะหนักกว่าเข้าไปพูดถึงเควินวังพูดถึงเควินวังเจอเข้าไปน้องคิดว่าสองมิดเทอมนึงเอาแค่เคมีน้องเจอกี่เรื่องโอ้โหน้องนึกถึงที่เรียนมาแต่ม .4 ม .5 ม .6 อะซอยแบบให้ได้2ครั้งมิดเทอมไฟนอลอะหารสองก็ง่ายๆมึงเจอได้กี่เรื่องหนักไหมแล้วน้องเจอพร้อมกับฟิสิกส์นะหนักไหมนี่แค่สองวิชาแคลต่ออ่ะแคลคูลัสเรื่องไม่เยอะมากแต่มันเป็นข้อเขียนหมดเข้าใจไหมมันเล้าใจมากจริงๆทำไมมันถึงเล้าใจน้องเหตุผลเพราะว่าฟังนะแคลคูลัสเนี่ยคนที่เก่งที่สุดไม่จำเป็นต้องได้แม็กคนที่แม็กอาจจะไม่เก่งเท่าคนที่ไม่ได้แม็กถ้าพูดจริงเหตุผลเพราะอะไรน้องคิดเหรอว่าคนที่เก่งสุดมันจะได้แม็กคนที่แม็กอ่ะอาจจะเก่งไม่เท่าคนที่ได้น้อยกว่าเหตุผลเพราะว่ามันเป็นข้อเขียนข้อเขียนมันบอกอะไรเราข้อเขียนคือการสื่อความหมายการคุยกับอาจารย์ผ่านกระดาษเพราะว่าเขียนข้อสอบการสื่อกับอาจารย์ประเด็นคือถ้าน้องสื่อไม่ตรงกับอาจารย์น้องก็จะเห็นโอ้สะเทือนใจมากอะไรเงี้ยสื่อหรืออะไรโอ้หนักกระสุนจริงเหรอสะเทือนใจมากนะอ่ะถ้าน้องสื่อไม่ตรงกับอาจารย์เพราะฉะนั้นน้องจะต้องมีแพทเทิร์นการแสดงพฤติกรรมที่ตรงกับคอนเซ็ปต์ข้อนั้นแล้วพี่บอกได้เลยพี่คนหนึ่งทำไม่ทันทุกครั้งที่สอบแคลคูลัสที่หวังมาแต่ท่านไปขึ้นปีหนึ่งไปทำไม่ทันคือทำไม่ทันคือยังไงก็ทำไม่เสร็จอ่ะต้องมีขาวสักข้อสองข้อหนักสุดก็ห้าข้อก็มีทำยังไงน้องหนักไหมแล้วทำยังไงน้องรู้ไหมที่พี่บอกทำไม่ครบอ่ะนะพี่ก็ได้เอมารู้ป่ะวิชาเนี้ยแคลคูลัสจะทำไงทำยังไงที่ประเด็นมันคือทำไงอ่ะพี่ก็จะสปอยให้น้องฟังมาฟังนะแคลคูลัสเนี่ยบอกแล้วว่ามันน้องต้องถ้าแต่ละข้อมันจะมีคะแนนอยู่วงเล็บคะแนนมา20คะแนน10คะแนน10คะแนนสมมุติมึงมาถึงข้อสอบวางน้องทำไงน้องเปิดทำปึ๊บ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 เสร็จแล้วข้อแรกปึ๊บปึ๊บข้อสองเป็นข้อสามปึ๊บ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 ทำไปทำมาอาจจะทำไม่ทันถึงข้อสุดท้ายมองออกปะถ้าน้องไล่ทำไปเรื่อยๆอาจจะทำไม่ทันข้อสุดท้ายเพราะฉะนั้นน้องไม่ควรทำอย่างนั้นเปิดหาข้อที่ง่ายก่อนแล้วทำจนถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่าคอนเซ็ปต์มาแล้วอย่างเช่นสมมติเราหาพื้นที่รูปหนึ่งเราก็วาดรูปใส่รายละเอียดเสร็จเราตั้งอินทิเกรตฟึ๊บแล้วทำไงต่อเปลี่ยนหน้าอะไรไหมบรรทัดหลังจากอินทิเกรตคือการคิดเลขแล้วต่อให้น้องคิดผิดน้องก็ยังได้คะแนนเกินครึ่งแล้วเพราะการคิดเลขมันไม่มีเครื่องคิดเลขไงเขาเข้าไปเพราะน้องก็คิดเองการคิดเลขมันเป็นแค่คะแนนส่วนหนึ่งก็มีคะแนนให้สมมติมันตอบลบ2น้องทำถูกทุกอย่างซึ่งลืมใส่2เข้าไปโดนหักนิดเดียวพอเข้าใจไหมโดนหักนิดเดียวเพราะงั้นมึงเขียนถึงจุดที่มันได้คอนเซ็ปต์มันเปลี่ยนเลยแล้วค่อยถ้ามีเวลาค่อยกลับมาคิดเลขแต่ก็เข้าใจไหมพอเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนไปทำข้ออื่นข้ออื่นทำอย่างนี้พยายามทำอย่างนี้ให้ได้ทุกข้อแล้วคะแนนมันจะไหลมาหาเราเองน้องถ้าเรามึงมั่นใจมากว่าไอ้เหี้ยกูเท่ว่ะปากยังไงก็ได้ทำอะไรก็ทำเสร็จก็เรื่องของมึงทำไปก็ถึกทำไปทีละข้อมันมีคนทำเสร็จพี่แค่ทำไม่เสร็จเท่านั้นเองเพราะพี่อ่านหนังสือน้อยไงอ่านไปอ่านเราวันสามสองวันสามวันสี่วันสุดท้ายอ่ะจริงเพราะฉะนั้นพอเข้าใจได้ไหมพอเข้าใจไหมแล้วน้องต้องเจอแบบนี้น้องต้องเจอวิชานี้พร้อมกับแคลนะแคลฟิกเคมีแล้วก็มันจะมีวิชาภาพของแต่ละคนอย่างพี่เรียนวิศวกรรมเคมีเทอมหนึ่งพี่ก็เจอวิชาภาพตัวหนึ่งใช่ไหมวิชาภาพนี่มันหนักกว่าวิชาทั่วไปนะหนักกว่าเพราะว่าเขาตัดเกณฑ์รู้ใช่ไหมตัดเกณฑ์การตัดเกณฑ์รู้ใช่ป่ะไม่รู้อ่ะการตัดเกณฑ์มหาลัยเนี่ยคือมันต้องอิงเกณฑ์ก่อนแล้วค่อยไปอิงกลุ่มเขาก็อิงเกณฑ์ก่อนคือดึงคนที่ไม่ติดเอฟเข้ามาสมมติภาพพี่ต่ำกว่า30%ติดเอฟมี80 คนได้ต่ำกว่า80 คนนั้น F หมดอีก20 คนค่อยเอาไปตัดยิงเกมว่าใครได้ A B C D พอเข้าใจป่ะ
พราะฉะนั้นวิชาภาพอย่างภาพที่มีแค่ร้อยกว่าคนวิชาตัวนั้น200 กิต 300 กิตจะตัดแค่ร้อยกว่าคนคนที่ได้ A จะมีนิดเดียวคือเกรดจะได้ยากขึ้นแต่ถ้าน้องตัดแคลคูลัสน้องตัดเป็นพันๆคนถูกป่ะโอกาสคนได้ A อาจจะสัก50สมมติไปด้านของอย่างวิชาภาพพี่คนได้ A อาจจะแค่10คนน้องจะเป็น1ใน10นั้นมั้ยเดี๋ยวน้องก็รู้เพราะฉะนั้นวิชาภาพมันยากมันหนักกว่าตรงการตัดเกรดก็แล้วแต่กันน้องจะทวงจะเวลาจะอ่านหนังสือจะแบ่งว่าจะไปอ่านยังไงแต่พี่ก็แนะนำว่าวิชาภาพมันหนักกว่านะมันตัดยากกว่าอ่ะทีนี้น้องต้องเจอพุทตัวในเทอมเดียวอย่างที่พี่พูดน้องไหวไหมไหวไหวไหวไหมไหวไหวพูดไปก่อนถามว่าไหวไหมน้องอ่ะน้องอยู่ปีอะไรปีหนึ่งมหาลัยปอตีเลยกี่ปี4ปีน้องเห็นพี่ปี2ปี3ปี4มั้ยถ้าน้องยังเห็นเขาอยู่แปลว่าเขาผ่านปีหนึ่งมาได้ถูกป่ะเย้เพราะฉะนั้นน้องต้องผ่านปีหนึ่งไปให้ได้มันไม่ใช่เรื่องยากน้องไม่ใช่แค่ส่วนน้อยที่ผ่านเขาผ่านกันได้ทุกคนใครๆเขาก็ทำได้แต่คนที่ไม่ไหวเขาก็มีเพราะฉะนั้นน้องพี่เชื่อว่าน้องทุกคนทำได้สามารถก้าวข้ามหัวเรื่องหัวต่อนี้ได้ปีหนึ่งพี่เชื่อนะทำได้ทีนี้อ่ะคุยกันเรื่องอะไรดีเวลาอ่านหนังสือดีกว่าอ่านหนังสืออ่านยังไงน้องเคยอ่านหนังสือสอบใช่ไหมอ่านหนังสือก่อนสอบเวลาน้องอ่านหนังสือน้องทำไงคืองี้ไหมมันมีหลายประเภทที่จะเล่าให้ฟังพี่เนี่ยอยู่ภาควิศวกรรมเคมีพวกเยี่ยมเนี่ยไม่ใช่พวกเยี่ยมกับพี่แต่ว่าเขาเรียกว่าพวกเรียนเก่งๆมันเยอะถ้าน้องได้รู้นะพี่อยากน้องอาจจะไม่เชื่อพี่อยากหนังสือ30 วันก่อนสอบทุกวิชาที่พี่บอกอะฟิสิกส์กี่ตัวกี่บทเคมีกี่บทแคลกี่บทอ่าน30 วันก่อนสอบเพื่อนพี่อ่านกันอย่างน้อยเป็นเดือนถามว่าอย่างไรดีกว่าเป็นเดือนดีพี่ไม่แนะนำให้น้องมาอ่าน3-4 วันแต่พี่นะอีเชี่ยโคตรหนักอะปวดหัวมากมึงนึกถึงเอ้ยคุณจะสอบแล้วต้องอ่านแรงกดดันความยากของเนื้อหาความเยอะมันหนักแล้วเป็นไงมึงเห็นว่ากูก็ยังนั่งอยู่ได้กูก็ยังอยู่ได้เลยแล้วทำยังไงแล้วทำไมพี่ถึงอยู่ได้แล้วคนที่อ่านเป็นเดือนล่ะคนที่อ่านเป็นเดือนกว่ามันดีกว่าอยู่แล้วมันเตรียมตัวพร้อมแล้วไหมเขาเรียกการเตรียมตัวพี่ก็แนะนำให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามหาลัยมันมีอะไรให้ทำเยอะโดยเฉพาะปีหนึ่งน้องเข้าไปน้องจะรู้เองเพราะฉะนั้นพี่จะแนะนำอ่านหนังสือให้ทำยังไงบางคนอ่านเป็นเดือนบางคนอ่าน5-6 เดือนก็มี5-6 เดือนอ่านได้ยังไงพี่เคยเจอเพราะพี่เจอไงก่อนสอบตอนปิดเทอมกลางภาคของพี่อ่ะปีหนึ่งปิดเทอมกลางภาคกลางปีมันน้ำท่วมถูกปะแล้วมันหยุดยาวเลยมันก็อ่านหนังสือแต่ตอนนั้นจนมาถึงตอนสอบอ่ะ5-6 เดือนได้แล้วกู3-4 วันก่อนสอบมึงคิดว่าไหวไหมสู้เขาได้ไหมได้ได้ไม่ได้อยู่ที่ตัวน้องเองจริงๆฟังนะไม่จำเป็นว่าต้องอ่าน5-6 เดือนอ่านเป็นเดือนๆถามว่าคนที่อ่านเป็นเดือนๆได้เยอะกว่าคนได้3-4 วันไหมกูก็ได้เองมาแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวอย่าคิดว่าการเตรียมตัวก่อนหรืออะไรเงี้ยมันดียอมแล้วก็ดีพี่ก็แนะนำให้น้องทำงั้นเพราะพี่ไม่อยากให้น้องปวดหัวพี่แต่พี่มีอะไรต้องทำเยอะวันๆพอเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยก็มาอ่านหนังสือกันอ่ะแล้วทำยังไงอ่านหนังสือทำไง3-4 วันพี่ถึงทันคนที่เขาอ่านเป็นเดือนๆอ่ะหลายคนนะน้องเห็นเขาจะอ่านวิธีข้อวิชาอย่างเคมีเนี่ยมันก็ซื้อเทคมาเลยไอ้เรื่องขนาดที่พี่บอกอ่ะฟิสิกส์ก็ซื้อเทคมาแคลก็ซื้อเทคมามีนะมีคนทำอย่างนี้ก็ทำไงก็อ่านเข้าไปเลยอ่านก็เดี๋ยวสอบถึงแค่ไหนก็อ่านเข้าไปเกิดอะไรขึ้นมันก็ดีมันก็รู้ครบดีว่าอะไรนะมาสเตอร์วอลลุ่มอยู่เนาะปุ๊บเมื่อกี้พี่เอาตีนไปแตะมันเนี่ยมันไปปอง
ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นได้ยินใช่ไหมน้องได้ยินทุกคนไหมข้างหลังนะเพราะฉะนั้นทำยังไงทำยังไงทำยังไงมันก็อ่านเข้าไปอ่านเข้าไปถามว่าดีไหมดีน้องรู้ครบดีแต่ถามว่าถ้าน้องอ่านอย่างนี้ทุกวิชาห่วยไหมแล้วแต่คนเพราะเพื่อนพี่มันก็อ่านอย่างนี้สอบแล้วเป็นไงก็ดีก็รู้เยอะดีงงไหมงงไหมจะได้จากดีฟังดีฟังดีฟังดีแล้วพี่ทำไงน้องเห็นวิชาเคมีไหมพี่อ่านอะไรก่อนสอบเจ็ดโดแค่นั้นถ้าน้องเห็นเจนโดที่น้องอ่านอยู่อ่ะตอนสอบกูอ่านแค่หน้าไปสอบกูได้เอมาเอ็นบีไม่ต้องซื้อเพกเป็นพันๆนั่งอ่านทุกตัวภาษาอังกฤษต่างหากแปลก็ไม่ออกพี่อ่านแค่เจนโดจริงออกมาไม่เจนโดเลยเฮ้ยไม่ได้ล้อเล่นนะน้องเห็นเจนโดอย่างนั้นนะแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่าน้องมีแค่ไหนแต่คือพี่ก็อ่านเจนโดมันจะมีซีล็อกใต้ตึกฟิสิกส์มาตลอดเลยเจนโดเจนโดมาแล้วเจนโดมาแล้วเจนโดมาแล้วเอาไปอ่านนะก่อนสอบ3ที่มาอ่านแค่นั้นทำไมอ่านก็ถึงได้เอแค่นั้นทำไมไม่ต้องซื้อเทคหนักไปซื้อเทคมันถึกไปเหี้ยควายดักควายนะทำไมแล้วแต่น้องอาจจะชอบน้องอาจจะชอบโอ้กูชอบมึงก็เรียนไปอยากทำก็ทำไปแต่มันเสียเวลามากเพราะพี่อ่านแค่ 3-4 วันเองแล้วทำยังไงเคมีที่พี่เจนโดเขาหนักมันตรงมากนะรู้ป่ะแล้วข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่เขาให้ทำอ่ะมันแทบจะตรงกับข้อสอบอ่ะมันไม่ได้ลอกสำหรับแบบว่าถ้าน้องทำนั้นเป็นแค่ข้อสอบยังไงก็ทำเป็นแต่แค่ว่าเคมีสอบที่มันเยอะไงมันเลยดูยากมันเลยยากเพราะมันเยอะมีเนื้อหาตั้งเท่าไหร่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าน้องเอาเจนโดไปอ่านจริงๆชี้เจนโดแค่นั้นอ่ะมันตรงมากอ่ะแล้วแต่น้องพี่ตอบไม่ได้ว่าแต่ละคนไงแต่พี่ทำอย่างนี้พี่เอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าเยอะทำอะไรกินเหล้ากินเหล้าก็ใช่เล่นเกมเรื่องปกติเล่นเกมเรื่องปกติถ้าเราเห็นพี่เล่นเกมเราจะตกใจมึงเรียนมหาลัยอะไรเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวก่อนมันเยอะวันนึงพี่ทำอะไรมาเยอะเพราะว่าพี่นอนนะครับปีหนึ่งพี่ไม่ค่อยเข้าพี่ไม่ได้เข้าเรียนฟิสิกส์แคลเคมีไม่ได้เข้าเรียนเดี๋ยวมึงก็รู้ว่าทำไมมึงมาอาจจะดูไม่เข้าเรียนเดี๋ยวมึงก็รู้เดี๋ยวมึงก็เป็นเหมือนกูแหละจริงจริงเราอาจจะรักเรียนเข้าก็ดีก็ดีพี่ก็แนะนำไม่แนะนำให้โดดเรียนแต่เขาก็โดดกันนะแล้วแต่น้องละกันแต่พี่ก็เรียนได้เอมาไม่ได้เข้าเรียนนั่งอ่านสามสิบวันตอนสอบกูไม่ได้บอกว่ากูเก่งนะไม่เกี่ยวอยู่ที่แต่ละคนสามารถแบ่งเวลาจัดการตัวเองได้แค่ไหนถ้าน้องอยู่มหาลัยน้องไม่สามารถแบ่งเวลาได้ยังไงน้องก็ตายน้องเก่งแค่ไหนพอเข้าใจไหมการแบ่งเวลาแบ่งไงไม่ใช่เอาตารางมาวันนี้กูทำอะไรดีชั่วโมงนี้ทำอะไรดีเฮ้ยเด็กประถมก็ทำงานถูกไหมทำยังไงแปลว่าปกติน้องทำอย่างนั้นใช่ไหมฟังนะทำอย่างนั้นก็ได้แต่น้องต้องมานั่งควบคุมจิตใจว่ากูต้องทำอย่างนี้นะเวลานี้เวลานี้ถูกไหมให้มันตรงตารางการแบ่งเวลาพี่คิดว่าไม่รู้ว่าถูกไหมแต่พี่ก็ทำอย่างนี้การแบ่งเวลาคือน้องนึกถึงมหาลัยน้องทุกวินาทีที่เดินไปในมหาลัยวินาทีนั้นๆน้องต้องทำอะไรน้องต้องรู้ตัวน้องต้องมีสติรู้ตัวว่าวินาทีแต่ละวินาทีที่ผ่านไปน้องต้องทำอะไรนี่คือการแบ่งเวลาเห็นไหมถูกปะมีแต่ตัวน้องเองเท่านั้นที่รู้ตัวว่าน้องวินาทีนั้นน้องต้องทำอะไรน้องไม่ไหวน้องต้องอ่านหนังสือถูกป่ะน้องอ่านหนังสือไม่ไหวแล้วเครียดก็ออกไปแลกเพราะนั้นมีแต่ตัวน้องเองน้องให้พี่ไปอ่าน 5-6 เดือนพี่ไม่ไหวอะไรเยอะกูไม่ควายขนาดนั้นเพราะงั้นมันหนักไปคือมันถึกไปก็เลยมา 5-6 เดือนแล้วอ่านทุกวิชาซื้อเพลงมาอ่านให้พ่อมันทำด้วยดีมันหนักไปเพราะฉะนั้นพี่บอกแล้วนะพี่บอกแล้วนะบอกแล้วนะโอเคนี่คือวิธีเพราะฉะนั้นน้องต้องรู้ตัวเองน้องต้องมีสติพี่บอกแล้วน้องต้องมีสติรู้ตัวเองพอเข้าใจไหมคือน้องคือเห็นว่าพี่เนี่ยสอนชิมลางให้น้องพี่พยายามเล่าพยายามบอกประสบการณ์เป็นหนึ่งให้น้องเหตุผลเพราะว่า
พี่อยากให้น้องเตรียมตัวเข้ามหาลัยพี่ยังไม่อยากให้น้องพลาดเองน้องทุกคนนั่นแหละคือน้องรู้ไหมมาเตรียมเวลน้องได้อะไรเพื่อนเพื่อนทั้งครบได้เลยอีกผมพี่พี่คิดว่า3อย่างหลักๆที่สำคัญเตรียมเวลเรียงลำดับเลยน้องมาเตรียมเวลต้องได้อะไรเพื่อนความสำคัญอย่างแรกเลยคือเพื่อน2คือการเตรียมตัวแฟนอยู่ในเพื่อนนั่นแหละคนแรกอยู่แล้วแต่คนไงอ่ะอย่างที่สองพี่ว่าเป็นการเตรียมตัวเข้ามหาลัยโอ้เขาได้เขาเข็มการเตรียมตัวเข้ามหาลัยเพราะพี่บอกเราเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของแต่ละช่วงชั้นพี่พูดถูกป่ะเพราะงั้นน้องต้องเตรียมตัวเข้ามหาลัยเตรียมตัวยังไงพี่ก็พยายามสปอยให้ฟังเล่าประสบการณ์ให้ฟังน้องควรจะทำยังไงยังไงนี่คืออย่างที่สองพี่ยังคิดว่าสองอย่างนี้สำคัญกว่าอย่างที่สามคือวิชาการวิชาการบนกระดานบนสไลด์เนี่ยถูกป่ะเรียนมาติวเวลเอามาเอาวิชาการเฮียกับบ้านไปนอนดีกว่าไหมจริงไหมเราได้เพื่อนสำคัญกว่าวิชาการพวกนี้ถ้าน้องอยู่มหาลัยน้องจะรู้ว่าเพื่อนสำคัญมากพี่เป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบสูงสิงกับใครแต่ว่าพี่รู้ว่าขาดเพื่อนไม่ได้เพื่อนจะสำคัญมากในมหาลัยน้องนึกถึงน้องไม่มีเพื่อนมหาลัยน้องอยู่ตัวคนเดียวเฮียหนักนะหนักมันกลับบ้านไปเรียนกศน.ก็ได้เฮียไม่ถูกป่ะเออเพราะงั้นเพื่อนสำคัญจริงหันซ้ายหันขวาที่มึงเห็นหน้ากันอย่างเงี้ยเนี่ยเพื่อนมึงทั้งนั้นตามผ้าทั้งนั้นเพราะฉะนั้นรู้ไหมรู้ไหมที่พูดได้นี่คือมันวันท้ายแล้วฟังนะพี่จบเสก8ไปปีที่แล้วเสก8พี่จบไปพี่รู้จักแค่เพื่อนทุกคนรวมทั้งติวเวลอีกเสกอื่นอีกเพื่อนๆทั้งนั้นพี่อยู่ปีหนึ่งอะสบายมากเฮฮามากเราได้เพื่อนมาก่อนแล้วเราอยู่ง่ายแล้วรู้ว่าเวลามีงานอย่างเพื่อนพี่เนี่ยเพื่อนพี่เนี่ยมันก็เสกแบบมันไม่ไหวเรียนไม่ไหวก็มาขอให้พี่ติวพี่ก็ติวให้ก็ช่วยกันไปถ้าน้องยังไม่มีเพื่อนน้องอ่านหนังสือคนเดียวแย่น้องพี่หินแย่น้องพี่หินเองก็มาน้าก็ไปนอนข้างระเบียงนั่นแหละนั่นไงตามเองก็มาพี่บอกแล้วพอแล้วคือไปบอกน้องครับพี่ไม่ไปพี่ไม่ได้เรียนเนี่ยพี่ก็ไปนอนอยู่เนี่ยระเบียงเนี่ยน้องเห็นมานั่งยาวๆพวกนอนอยู่ตรงนั้นน่ะเขาก็เรียนกันไปแล้วไม่มีใครตามพี่เขาหรอกเขารู้แล้วไงเขาปงแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่างมีเพื่อนมาให้ก่อนสอบพี่ติวให้พี่ก็ยินดีติวให้เลยติวให้เลยไม่ต้องคิดเลยติวให้เวลาพี่มีงานเจนเดี๋ยวน้องก็ได้เรียนวิชาเจนนะเจนทำรายงานต้องทำสไลด์พรีเซนต์กูทำไม่เป็นพี่ทำโพสต์พอยต์ไม่เป็นพี่ก็ให้มีเดียเอกทำให้โอ้โหเอเลยเฮ้ยพูดจริงแล้วมีเพื่อนอ่ะดีช่วยกันพากันเรียนน้องเห็นเองน้องจะเห็นเลยว่าเรียนในมหาลัยเนี่ยเขาเรียกว่าช่วยกันเรียนอยู่ในกลุ่มเพื่อนดีกว่าช่วยกันเรียนนี่ก็แล้วแต่นะแล้วแต่คนแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยกูนอนอ่ะมึงไปเรียนวันต่อไปมึงนอนกูไปเรียนดูเรียกพี่เดี๋ยวก่อนนะอย่างนี้พี่ก็เคยทำก็เวิร์กอยู่เวิร์กอยู่คือมันได้เวลาแล้วก็ถ้าน้องคิดว่าเข้าไปแล้วอย่างแต่ละคนเนี่ยมันถนัดวิชาไม่เหมือนกันถูกป่ะต่อมึงไม่ได้ฟิสิกส์มึงเข้าฟิสิกส์เข้าไปทำไมนอนดีกว่าหรือว่าให้เพื่อนได้ฟิสิกส์เข้าไปเราจะมาติวให้เราได้กว่าดีกว่าเป็นนั่ง3ชั่วโมงพี่จะหลับก็หลับนั่งไปนั่งคุยแล้วแต่พี่แล้วแต่วิธีการน้องนะแล้วแต่วิธีการแต่ว่าแต่ละคนมันได้ไม่เท่ากันถูกไหมแล้วแต่พี่แนะนำคือช่วยกันเรียนมีเพื่อนเนี่ยสำคัญจริงๆนะน้องรู้ไหมเวลามีเพื่อนเนี่ยโอ้ยสบายปีหนึ่งพี่ไปหลังมอแดงเหล้าไปเจอโต๊ะอ้าวรู้จักปึ้งชนหนึ่งแก้วอ้าวรู้จักหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วพอดีเนี่ยเมาจอด20บาทกระป๋องไปกลับไปเจอตังมากเฮ้ยจริงๆอย่างนี้จริงโอ้แล้วได้แล้วเราจะรู้จักคนเยอะด้วยครับพี่ไม่แนะนำให้น้องไปนะพี่อยู่แต่อยากลองก็ได้แล้วแ
แล้วแต่โอ้มันมีหลายร้านน้องเข้าหลายร้านเลยไม่เดินตอนแก้วมันอยู่เป็นโซนเนี่ยมันมีโซนนึงอยู่เป็นโซนถ้าร้านในโรงแล้วนะก็เนี่ยไปเดินร้านอ้าวเหี้ยนี่อยู่ร้านนี้อ่ะคนน่ะร้านโซนก็ได้เมาแม่กับกระป๋อง20บาทเองครับกับ20บาทแม่มีเพื่อนแฮปปี้โอเคโอเคคิดอยู่โอ้โมนานมากไปประมาณชั่วโมงนึงยังไม่เข้าวิชาเลยจริงนะเนี่ยยังไม่เข้าวิชาเลยโอเคเย้ทำไงวะเนี่ยจัดไปครับมาเรียนเถอะมามีเวลาก็จะเล่าให้ฟังไม่มีก็เรียนเถอะมายังจะมีอีกแล้วถือว่าไม่ทันขอโอ้ยมีเยอะมีเยอะไม่เชื่อลองทำเสร็จเลยเนี่ยอ่ะเรียนกันเถิดนะนะเรียนกันเถิดหลังจากที่เราปวดหัวกับนิวตันมาแล้วเราก็จะใช้นิวตันต่อไม่หนักขนาดนั้นอ่ะวิชาพี่ตั้งใหม่ก่อนวิชาพี่คือ P5 ใช่ไหม P5 P5 ชื่อของมันจริงๆคือพลศาสตร์การหมุนการเอาการหมุนไปใช้การหมุนถูกไหม P4 นี่มันการหมุนใช่ไหมก็เรียนการหมุนมาของพี่คือเอาพาราศาสตร์การหมุนพี่4เนี่ยเรียน3ชั่วโมงเองแต่พี่5เรียนตั้ง6ชั่วโมงใช่มั้ยมีอะไรเยอะพี่โมเยอะเออโมก็เยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสอนไม่ทันชั้นแม่งการกิ้งตายแล้วที่ตายการกิ้งการกิ้งการกิ้งฟังการกิ้งโรลลิ่งนั่นเองการกิ้งคืออะไรน้องฟังนะคอนเซ็ปต์มันง่ายๆการกิ้งคือการเคลื่อนย้ายจุดศูนย์กลางมวลพร้อมกับการหมุนรอบแกนซึ่งแกนอยู่ที่จุดศูนย์กลางมวลเกิดเหตุการณ์สองเหตุการณ์พร้อมกันถูกปะเข้าใจปะเข้าใจกับพูดไปนะเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ง่ายๆหลักมันง่ายๆการกิ้งคือการหมุนบวกการย้ายแล้วกันง่ายๆการเคลื่อนที่อะไรการย้ายนี่คือคอนเซ็ปต์มันง่ายๆเนี่ยคือกิ้งนะน้องถ้าน้องไปเสกอื่นคุยกับเสกอื่นนะน้องน้องคือพี่สอนแต่ละเสกไม่เหมือนกันนะเข้าใจป่ะ น้องอาจจะเห็นคือกูก็มีเนี่ยโต๊ะน้ำไม้ไก่ย่างข้าวเหนียวกระดาษเปล่าปากกาเออแต่ละเสกพี่สอนไม่เหมือนกันก็ช่างมันเถอะนะนี่ไม่มีสคริปต์เนี่ยอ่ะแล้วถ้าเห็นคนละสอนไม่เหมือนกันก็อย่าว่าไม่ต้องห่วงมันฟิสิกส์มันก็คือฟิสิกส์อ่ะเข้าใจป่ะฟิสิกส์มันก็คือฟิสิกส์น้องจะอธิบายยังไงมันก็คือฟิสิกส์ขอแค่น้องเข้าใจหลักคอนเซ็ปต์มันก็พอพอเข้าใจมั้ยอ่ะลองดูพี่ขึ้นต้นด้วยการย้ายก่อนแล้วกันการย้ายพี่วาดวงกลมวงนึงสมมติว่ามันกลมเราวิ่งพี่ได้4บวกเนาะเกตต้องออกไอ้เหี้ยเราวิ่ง4บวกเหี้ยมากสมควรแล้วแหละพี่ดีใจนะเราวิ่งได้4บวกพี่กูนึกว่ากูดอกแล้วพี่ส่งงานไม่ครบเนี่ยงานมันมีตั้ง20กว่าชิ้นพี่ส่งไม่ครบอ่ะส่ง14-15ชิ้นนะสอบมาก็กรอกเมนอยู่อ่ะก็สมควร4บวกแฮปปี้แล้วแฮปปี้แล้วไม่ส่งรู้ไหม3หน่วยกิตอ่ะชุดเยอะมากตัวที่3หน่วยกิตตั้งใจดีๆพี่ไม่เอาเนี่ยเดี๋ยวบอกเกรดคุยเดี๋ยวพูดเดี๋ยวบอกเกรดขับพี่อะไรไว้พี่บอกไปเลยไอ้หานี่มันรู้เกรดกูไงบอกได้มันบอกได้สบายอ่ะสมมติไว้สบายหลังไหมน้องดูจุดนี้จุดขวาต่อจุดกลางจุดกลางน้องก็จะมี VCM น้องมองเห็นป่ะมันเล็กหน่อยขอโทษอ่ะซูมอ่ะซูมอยู่ไหนวะซูมอ่ะนี่คือ VCM ถ้าจุดนี้ก็จะมี VCM มันไม่ผูกกันแล้วทำไงซูมเข้าซูมออกซูมใหม่โอ้ป่ะว่าโอเคอ่ะจุดนี้ก็จะมี VCM เดี๋ยวก่อนน้องพี่จะวาดจุดตรงนี้เหมือนกันจุดตรงนี้
พี่จะวาด5จุดน้องฟังก่อนนะการย้ายเนี่ยพี่ลืมพูดว่ะโมโมการย้ายเนี่ยเข้าใจการย้ายมั้ยคือมันคือการเคลื่อนที่ของวัตถุเพราะฉะนั้นวัตถุทุกจุดของวัตถุมันต้องมีความเลขค่าเดียวกันถูกป่ะเพราะมันไปด้วยกันมันไม่ได้ชิ้นบนไปก่อนชิ้นล่างไปแล้วกูตามไปกันประกบทีหลังทุกจุดของวัตถุมันไปด้วยกันหมดเพราะนั้นมันจะมีความเร่งค่าเดียวกันถูกป่ะมันทุกจุดก็จะมีความเร็วค่าเดียวกันบอกใช่มั้ยเนี่ยพี่พยายามแยกจุดคิด VCM VCM แนะนำให้จดนะพอพิมพ์โดนด่ากูคือพี่ไม่ได้อ่านชีทเลยรู้ป่ะที่สอนอ่ะเพราะงั้นมันอาจจะไม่เหมือนในชีทเนี่ยกูโดนด่าเดี๋ยวพี่วิชาการด่าไม่เป็นไรเนาะจะจบได้อยู่แล้วกูโดนทั้งชิ้นเลยอ่ะนี่คือการย้ายทุกจุดมี VCM หมดอ่ะทีนี้พี่เดี๋ยวพี่เขียนดีๆแล้วการย้ายอาจจะโม้ๆหน่อยเนาะการกิ้งเขียนดีๆหน่อยอ่ะถ้าเป็นการกิ้งเป็นไงการกิ้งวาดสวยๆหน่อยสวยนี่คือวงกลมสมมุติว่าเป็นวงกลมขนาดก้อนเดิมนะจุดนี้น้องดูพี่ให้วงกลมก้อนเนี้ยขอโทษไม่ใช่กิ้งว่ะมันคือการหมุนหมุนกิ้งเดี๋ยวไว้ที่หลังมันการย้ายก่อนอันนี้คือการหมุนอ่ะการหมุนการหมุนพี่ให้โอเมก้าหมุนอย่างนี้คือมองออกใช่ไหมลูกบอลเนี่ยวงกลมมันจะหมุนอย่างเงี้ยฟึ๊บฟึ๊บมาพอแล้วดูทิศทางโอเมก้าเป็นใช่ไหมเป็นเปล่าเป็นเปล่ามองออกเปล่ามันหมุนทางไหนอ่ะเพราะฉะนั้นจุดบนก็จะมีความเร็วค่าหนึ่งคือ v พี่เขียนเป็น vi สังเกตดีๆนะแต่ vi แท้ถ้าจุดขวาน้องมันต้องมีความเร็ววิ่งลงมาถูกไหม vi แท้ vi คือ v จุดใดๆนั่นเองจุดล่างก็ต้องมีความเร็ววิ่งแบบนี้จุดล่างนะแท้ถ้าจุดนี้ก็ต้องมี v i แต่มองออกยังว่ามันหมุนทางไหนเห็นไหมมองออกว่าใช่ไหมนี่คือการหมุนความเร็วตั้งฉากทุกจุดมีความเร็วตั้งฉากอ่ะนี่คือการหมุนโอเคเราได้การเคลื่อนย้ายกับการหมุนแล้วทีนี้เพราะฉะนั้นเรามีวงกลมอีกครั้งคราวนี้นี่คือการกิ้งคอนเซ็ปต์เราคือการกิ้งคือการหมุนบวกกันใครดูรูปไม่ออกตรงไหนไม่ได้บอกนะพี่ไม่ถนัดอ่ะถ้าพี่วาดกระดานพี่เจนี่พี่วาดนี้ครั้งแรกมันกราบไม่ถูกพอเข้าใจนะอ่ะเพราะฉะนั้นการกิ้งมันคือการหมุนบวกการย้ายเพราะจุดนี้จะมีความเร็วเป็นยังไงเนาะจุดบนพี่คิดจุดบนเอาเลยเป็นไงไปทางขวาที่เขียนตัวแปรใหม่คือ v i ไม่มีแดดนะอันนี้การกิ้งนะการกิ้งรูปขวาคือการกิ้ง v i ไม่มีแดดมันก็ต้องมาจาก v i ไม่มีแดดนะมันต้องมาจากการหมุนบวกการย้ายถูกปะนี่คอนเซ็ปต์มันกิ้งกับหมุนบวกย้ายเนี่ย v i ก็คือ v i ด้านนี้บวก v ีเนี้ผู้ปักกิ้งบวกย้ายเรารู้คอนเซ็ปต์แล้วเราก็ไปคิดได้เพราะฉะนั้น VI มันจะเท่ากับ